สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้ลานะครับคลิปนี้พบกับคุกกี้หมาป่าทำคะแนนในเอพิโซดที่2ครับโดยใช้กีวีเป็นผ่าที่2แล้วก็จะใช้กระป๋องเขียว2ชิ้นกับน้ำผักเพื่อลดพลังงานช้าลงนั่นเองครับถ้าผมมีกระป๋องกาแฟ2ชิ้นนะผมจะใช้มันครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะโอเคไปดูกันเลยครับผมว่าคุกกี้หมาป่าเนี่ยจะทำคะแนนได้ดีสักแค่ไหนกันครับผมจะบอกเลยครับว่าด่านนะครับในเอพิโซดที่2ในคาคาโอกับลายครับต่างกันครับถ้าเล่นในคาคาโอครับจะสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ามีสี่ขวาให้ทำลายเยอะมากครับบอกเลยครับว่าถ้าเล่นในลายทำคะแนนเสียเปรียบครับผมลองมาแล้วครับเมื่อกี้ครับคะแนนจะมาช้ากว่าประมาณเกือบ10ล้านประมาณ10ล้านเลยแหละก็น่าเสียดายครับที่ด่านไม่เหมือนกันก็คือตั้งแต่ด่าน4เป็นต้นไปจนถึงด่านรองสุดท้ายครับของลายเนี่ยจะสั้นกว่าครับด่านแต่ละด่านจะสั้นกว่าแล้วก็สีขวางน้อยกว่าครับเพื่อนๆที่ติดตามผมไม่แน่ใจว่าสังเกตกันบ้างหรือเปล่าครับว่าด่านมันไม่เหมือนกันครับถ้าในคาคาโอกับลายครับต่างกันนิดเดียวแหละไม่เยอะครับของคาคาโอจะยากกว่าครับไม่เป็นไรครับผมจะเล่นให้เต็มที่แล้วกันครับตานี้ครับก็ช่วงหมาป่าจนถึงด่านรองสุดท้ายครับจะยังไม่โหดนะครับเพราะว่ามันแปลงร่างช้านะครับเนื่องจากพลังชีวิตเราเยอะตลอดเวลาครับถ้าไปถึงด่านสุดท้ายเมื่อไรเนี่ยพลังชีวิตเราจะน้อยลงเรื่อยๆครับมันจะแปลงร่างได้ถี่ขึ้นนะครับผมดูสิโอ้โหวันทามครับไม่มีลูกไฟกับแม่เหล็กเลยสักชิ้นครับจะกลั่นแกล้งผมไปถึงไหนบางทีน่าจะโผล่มาสักชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่กดฟ้าสตาร์เมื่อกี้ก็เหมือนกันครับมันไม่ได้ตัวใหญ่ครับก็สวยครับคะแนนก็หายไปประมาณ 200,000 นะก่อนกดฟาสต์สตาร์ทครับโอ้โหมีกล่องปริศนามาปลอบใจนะครับสีรุ้งนะครับผมอุ้ยตกกระจายก็เมื่อแปลงร่างครับเราต้องเน้นทำลายสีขวางก็ไวครับเพราะว่ามันได้ตั้งชิ้นละ 30,000 นะครับเยอะนะครับถ้าเราไปเน้นเก็บเยลลี่นะเยลลี่ก็แค่หลักร้อยหลักพันคิดดูสิครับว่าต้องเก็บกี่ชิ้นกว่าจะได้ 30,000 ครับเพราะฉะนั้นเล็งเมื่อแปลงร่างเล็งอย่างเดียวครับเล็งให้มันตบสีขวางไปเลยครับนี่ครับตบไปเลยครับตบรัวๆครับโอ้ยอักษรเราขาดหลายตัวเลยแฮะตานี้ครับรู้สึกว่าไม่มีดวงครับโอ้ตัวทีมาซ้ำเยอะเลยครับก็ยังขาด5ตัวเหมือนเดิม5ขาด4แล้วครับเรามาลุ้นกันครับด่านต่อไปเราจะได้ขึ้นหรือเปล่าครับด่านสับปะรดสีเหลืองครับมีโอกาสได้ขึ้นสูงเพราะว่าเมียวมันจะสุ่มอักษรมาให้เราเยอะครับเน้นทำลายครับอย่างที่ผมบอกนะคุ้มกว่าแน่นอนครับไอ้ย่าไม่มีวิ่งไวครับสวยจริงๆครับปกติตรงจุดเมื่อกี้จะเจอวิ่งไวครับก็คือลูกไฟนั่นเองครับอ
ค่าได้ขึ้นจริงๆด้วยครับอันนี้ยังไม่ถึงจุดที่มีอักษรเยอะเลยครับโอเคถือว่าใช้ได้ครับโอ้โบนัสไทม์ครั้งนี้กูดามาแล้ว4ชิ้นครับเยี่ยมเอาอีกโอ้มาชิ้นโอเคฟินครับเน้นทำลายครับเน้นทำลายครับเน้นทำลายครับผมข้างบนครับข้างบนข้างบนข้างบนเยอะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นครับว่าตรงนี้แปลงร่างลมครับเนี่ยไม่ได้ทำลายอะไรเลยเนี่ยเสียดายครับจังหวะมันไม่เหมือนในคาคาโอครับจังหวะในคาคาโอจะดีมากๆครับจะเจอสีขวางเยอะมากๆตอนที่แปลงร่างนะครับด่านมันไม่เหมือนกันนั่นเองดูสิตอนนี้เพิ่งได้21ล้านครับถือว่าช้ามากครับขาดไอตัวเดียวครับผมมีสิทธิ์ได้ขึ้นโบนัสทาวแล้วแจมๆครับน่าจะได้ขึ้นด่านดีมั้งขอให้ได้ขึ้นแล้วกันได้จริงด้วยครับเจ๋งแป้งครับก็ยังไม่มีลูกไฟกับแม่เหล็กเหมือนเดิมครับอ๋อไอ้เซ็งเลย24ล้านโอ้โหดันแปลงร่างกลับคืนนะครับเซ็งเลยครับโอ้ยโอ้ยจังหวะไม่ดีครับเมื่อกี้แปลงร่างคนแล้วเราถึงเก็บปูดาวแบบเมื่อกี้เราจะไม่ได้คะแนนจากการทำลายใดๆเลยครับเมื่อกี้ธนูเยอะด้วยครับคะแนนเราหายตึมครับโอเคแบบนี้ได้ครับจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีครับแปลงร่างพอดีแล้วเก็บวูดดาวนะครับโอเคครับดาวสุดท้ายครับตอนนี้26 27ล้านนี่ครับคะแนนมาช้าจริงๆครับเลยครับโอ้โหตรงนี้พุ่งครับคะแนนพุ่งครับเน้นคนป่าครับมันมาแทงเราเหรอเราตบไปเลยได้คะแนนนะครับอย่าไปโดดหลบนะบางคนไม่รู้ก็โดดหลบครับตัวนี้มันแปลงร่างแล้วเร็วขึ้นไม่ได้อ่านความสามารถอะไรเงี้ยไปโดดหลบอย่างเดียวครับแถมเล่นยากด้วยครับเพราะมันเร็วครับโดดหลบก็ไม่ได้คะแนนนะสิว้ากระโดดข้าม3ชิ้นเมื่อกี้ไม่น่าเลยครับตรงนี้เราจะแปลงร่างได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเลือดเราเยอะอยู่มันจะเกตจะเต็มช้าครับผมนี่แหละจุดคลายแม็กของด่านนี้แหละครับในการใช้หมาป่าครับระวังพุ่งนะครับเราต้องระวังนะครับเราก็เหลือบๆเข้าไว้ครับผมจะใช้วิธีเหลือบครับว่าเกตมันจะเต็มหรือยังถ้ารู้สึกว่ามันกำลังจะเต็มแล้วเหลือบไปมองเลยครับเราจะไม่ตกใจเวลามันแปลงร่างนะครับอันนี้คือวิธีของผมนะครับคนอื่นผมไม่ทราบครับอ
วังครับเนี่ยต้องระวังครับมันจะพุ่งครับดูผ่าน YouTube อาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างครับว่ามันเร็วขึ้นมากครับต้องเล่นเองถึงจะรู้นะครับว่ามันพุ่งจริงๆครับผมเล่นแรกๆหลายเหวมากๆเลยครับโอ้โหแต่เล่นชินกับมันนะครับเพียงก็สู้ๆนะครับผมอ้าวโอ้ยดับไปกด2นิ้วครับโอ้อันนี้ผมพลาดเต็มๆครับแหมอุตส่าห์เตือนให้คนอื่นระวังผมนี่ตกเองเลยครับ ไม่เป็นไรครับมาลุยกันต่อครับผมแหล่งล่างครับผมจุดเด็ดครับไคลแม็กซ์ของด้านนี้ครับอ่าฮะเราต้องตกให้ได้เยอะครับยิงกองที่มันมาทีๆเนี่ยเราต้องพยายามกวาดเยอะๆเลยครับกวาดมาให้หมดครับระวังเหวนะครับแม่ขาดตัวโอครับผมมีโอกาสได้ขึ้นอยู่นะมากินกว่างไปเลยครับคุ้มกว่าโอ้ยมาแต่ทีครับมาตั้ง3ตัวครับโอ้โอ้ไม่มีครับเล็ง4กว่างไปเลยครับเนี่ยโอเคครับซีลิเดอร์มาแล้วครับเจ๋งครับก็คือเวลาแปลงร่างตัวมันจะใหญ่กว่าเดินนิดหน่อยครับมันจะดีกว่ามวยไทยตรงนี้ด้วยครับตัวมันใหญ่ครับเจ็ดสิบสองล้านครับคะแนนเริ่มมาครับโอเคครับวนด่านยังครับโอเคมีโล่กำบัง1ชั้นครับผมเยี่ยมไปเลยผมมีโอกาสพลาดชนได้อีก1ครั้งนะครับไม่เสียเลื่อนครับโอเคได้โบนัสด้วยครับโอเคโบนัสครั้งนี้มีลูกไฟกับแม่เหล็กตามที่ผมต้องการเลยครับแต่มาแค่ชุดเดียวนะมั้งก็เราต้องให้เจ้าหมาป่าเนี่ยวนด่านแล้วก็ไปเก็บขวดเลือด2ขวดในตรงกลางด่านให้ได้ครับถึงแน่นอนครับผมมั่นใจครับอ
โอ้แฟรี่ดูดจริงครับไม่ต้องเหนื่อยกระโดดเก็บเลยเจ๋งหมดพอดีครับแฟรี่มานี่สบายจริงๆแปลงร่างถี่ขึ้นเห็นไหมครับพอเลือดเราเหลือน้อยนั่นเองครับแปลงร่างถี่ขึ้นมากครับแปดสิบแปดล้านแล้วครับขวดเลือดครับข้างหน้าครับแน่นอนครับผมอยากกระตุกก็พอครับ ทีนี้เรามาลุ้นกันครับว่าเจ้ากีวีเนี่ยจะไปถึงขวดเลือดได้หรือเปล่าครับในรอบต่อไปครับมันก็ยากเอาการครับแต่มาลุ้นกันมันก็มีลุ้นนะครับสบายจริงครับมีแฟรี่ครับระวังกุ้งครับตัวทีมาตีสินานแล้วตัวทีนี่นานแล้วนะฮะก็น้ำผักยังไม่ฟื้นพลังเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับแปลงร่างครับแปลงร่างครับจุดนี้แล้วครับจัดไปโอ้โหคุ้มมากอย่างเงี้ยอื้อหือเหนียวตัวทีโอ้ยไม่มาครับตัวทีนี่มายากมาเย็นครับผมเฮ้ยตกใจครับลืมไปว่าแปลงร่างเร็วครับเมื่อกี้ผมตกใจจริงๆเนี่ยเยี่ยมครับเจ๋งโอ้โหมาสักทีครับโบนัสมีครับผมอื้อหือ122ล้านแล้วครับคะแนนดีนะครับแต่ว่าคะแนนจะมาช้าเนื่องจากช่วงแรกครับมันแปลงร่างได้ช้านั่นเองครับจุดนี้แหละครับทำให้คะแนนมันมาช้าครับผมมาลุยกันต่อครับโอ้ครั้งสุดท้ายครับการแปลงร่างครั้งสุดท้ายครับ125ล้านครับ
ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมขนาดด่านไม่เหมือนในคาคาโอนะครับเนี่ยเจ๋งครับจังหวะดีมากครับลุ้นให้เจ้ากีวีเนี่ยไปถึงขวดเลือดกันครับผมต้องพยายามอย่าพลาดถังเชื้อเพลิงนะสำหรับผมเนี่ยโอเคครับบนด่านแล้วครับมีโอกาสไปถึงอยู่ครับโอ้ยดันได้สปีดก็เลยผิดจังหวะนะครับโอเคครับชิลิเตอร์มาครับเจ๋งครับผมว่าถ้าไม่ชนถึงแน่นอนครับหมายถึงควรเลื่อนนะครับถึงแน่นอนครับผมที่หนึ่งแล้วครับขวดเลือดครับรอบที่สามครับผมเจ๋งมากอ้าวเฮ้ยไม่มีเหรอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหทำไมทำกับลายอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่ดีนะครับคะแนนหายเยอะครับไม่มีขวดเลือดแบบนี้ครับแหมน่าเสียดายครับไม่มีขวดเลือดนะครับปกติจะมี2ขวดตรงเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นในคุกกี้รันเกาหลีนะครับโอ้ยตายเลยครับโอ้เซ็งเลยครับผม226ล้านครับก็คือไม่ชนเลยครับแต่ตกเหวนะครับแง่ๆไม่มีขวดเลือด2ขวดอ่ะมันคงไม่ใช่บั๊กใช่ไหมหรือว่าขอให้เป็นบั๊กแล้วกันครับเพราะว่าถ้าไม่มีขวดเลือดแบบเมื่อกี้คะแนนหายเยอะครับเพราะว่าขวดเลือด1ขวดเนี่ยมันให้พลังชีวิตตั้ง55หน่วยมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะ2ขวดก็110หน่วยนะหายไปเลยครับโอเคไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมพอใจเลยครับก็แสดงให้เห็นว่าหมาป่าได้ทำคะแนนได้ดีจริงๆโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม